เมืองทองเนี่ยมันไม่มีร้านอาหารใต้ที่อร่อยเพราะว่าอาหารใต้มันน้อยก็คือร้านนี้ก็ไม่อร่อยประมาณนึงอร่อยดิอร่อยไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูเอามือปิดเลยนะมือปิดเลยลุงโทษนิ้วล็อกร้านนี้เลยครับผมคิวเฮาชิวชิวเฮาชื่อเหมือนร้านอาหารแบบร้านนั่งชิลร้านคาเฟ่แต่งจริงเป็นร้านอาหารปักใต้นะฮะผมเชื่อแล้วว่าคุณสนิทกับร้านนี้จริงๆสนิทจริงอันนี้คือพี่น้องหมดเลยนะครับก็คุยเรื่องกับพี่นพก่อนพี่นพเป็นไงเปิดเมื่อกี้วันพี่แม็กครับพี่แม็กแม็กร้านอาหารใต้ของพี่เนี่ยมีความพิเศษยังไงพี่แกงก็มาจากจังหวัดตรังนะครับผมไปมาชอบไหมแนะนำเลยไหมได้เลยแนะนำได้เลยแนะนำได้เลยครับปลานะครับสูตรของจังหวัดตรังอร่อยมากแกงเหลืองแกงเหลืองเนี่ยหอมมากนี่แหละมาเสิร์ฟแล้วผัดใบเลี้ยงผัดไข่เมนูซิกเนเจอร์เลยปลาทูสดราดพริกแกงใบชะมวงกระดูกอ่อนโอ้เมื่อกี้เนี่ยเล็กตักเดือดๆแท้สตอผัดกะปิกุ้งทั้งเมนูทั้งหมดก็จะเป็นเมนูอาหารใต้แบบเบสิกที่พวกเรารู้จักกันดีแต่เนี่ยน่ากินปลาทูสดทอดราดน้ำปลาใช่ครับคือที่ต้องบอกว่าพาเล็กมาเมืองทองเนี่ยอยากให้กินอาหารทุกภาคเลยอันนี้ก็มาตกด้วยอาหารใต้ที่แบบว่าเหมือนอิมพอร์ตมาจากภาคใต้เลยเพราะว่าเขาเอาวัตถุดิบมาจากภาคใต้จริงๆเล็กคุยผมมาเนี่ยปลาทูซื้อที่ไหนฮะแม่กองครับนี่เด็ดนี่แจ็คชอบมากผมต้องมาสั่งให้พี่นี่อร่อยจริงจริงจริงอาหารใต้ในประเทศไทยมีไม่กี่ร้านนะที่อร่อยถูกต้องมีไม่กี่ร้านที่มันแบบถึงเครื่องอร่อยมากน้ำปลาก็ดีหอมหมูกรอบนี่คือหนังดีมากพูดแล้วต้องกินเลยเลยถือว่าสุดยอดนะพี่แม็กเดี๋ยวฝากกันดีกว่าสมมติถ้าใครอยากมากินอะไรเงี้ยครับมาได้ครับฝากร้านอาหารชิวเฮาเมืองทองธานีนะครับอยู่ตรงเส้นมอสุโขทัยนะครับเลยมาประมาณ200เมตรก็เลี้ยวขวาอยู่หน้าลอนเทนนิสเลยโอเคขอบคุณพี่แม็กมากนะครับขอบคุณครับผมพี่แม็กครับโอเคไตปลาอร่อยมากคุยกับพี่เขาเสร็จแล้วนะเราไปชิมอาหารก่อนเนี่ยเมื่อกี้ชิมแกงเหลืองมาแล้วแกงเหลืองคือดีมากนะคือเครื่องพวกแกงเนี่ยเครื่องมันต้องถึงซึ่งแกงเหลืองเนี่ยถึงมากจริงแล้วก็อร่อยบรรยายไม่ถูกทุกอย่างมันกลมกล่อมหมดเลยชอบไหมชอบไหมชอบแกงเหลืองชอบจริงๆบอกรสเขาได้นะครับถ้าสมมติว่าแบบชอบเผ็ดมากหรือรสเผ็ดหน่อยอะไรเงี้ยครับไอ้เราไปแกงไตปลาชิมแกงไตปลาเนี่ยแกงไตปลาเป็นไงเล็กดีป่ะดีคุณแม่ชอบไหมเห็นบอกคุณแม่ชอบแกงอะไรใช่แม่ชอบกินอาหารใต้แม่ชอบกินแกงเหลืองมากผมแค่สองอย่างก็เผ็ดแล้วแต่บอกเขาถึงไงคนใต้ทำอ่ะแต่ของร้านคนใต้อ่ะถูกปะล่ะคือตอนแรกแจ้งบอกว่าไปร้านนี่ชิลเฮาเราก็นึกว่าเราไม่นึกว่าเป็นอาหารใต้ไงเรานึกว่าเป็นร้านอาหารแบบคาเฟ่เบสิกอะไรเงี้ยใบเหลียงผัดไข่อันนี้ผมถามพี่แม็กเขาบอกว่าเขาจะคัดใบที่มันแบบว่าที่มันสดๆจริงอ่ะแล้วเอามาทำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปลาทูทอดราดน้ำปลาเครื่องยำข้างๆนี่คืออะไรครับเป็นคล้ายๆยำมะม่วงใช่ไหมก็จะฟิลเดียวกับปลากระพงทอดน้ำปลายำมะม่วงอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นน้ำปลาเดียวกับหมูใช่ไหมฮะน้ำปลาเดียวกันรสชาติเดียวกันน้ำปลาจะออกหวานๆหน่อยเป็นเหมือนแบบน้ำปลาหวานแบบหวานนิดนึงปลาทูแน่นมากผมชอบกินแบบพวกอะไรก็ตามที่ผัดสตอชอบกินมากคืออร่อยมากเดี๋ยวอังลิงคุณผู้ชมอร่อยจนงงว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าชิวเฮาหน้าตั้งชื่อแบบอะไรที่มันใต้ไปเลยเพราะว่าอร่อยมากมันเป็นใต้แท้ของหมูสตอกลิ่นดีมากเลยเนี่ยเคยเนี่ยกินสตอเปรี้ยวเปรี้ยวนี่ไม่ได้บีบมะนาวใช่ไหมครับโหดีคือคุณผู้ชมมาสั่งตามแบบนี้ได้เลยนะเพราะว่าคืออาหารไทยมันมีเสน่ห์เนี่ยมันแบบกินเป็นกับ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 แบบนี้ใช่ไหมเรากินเผ็ดกินมันกินทอดอันนี้คืออย่างหนึ่งที่มันแบบช่วยตัดความเลี่ยนตัดความเผ็ดของจานอื่นๆนะฮะอันนี้คือกินแล้วหายเผ็ดเลยนะเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนล้างปากอันนี้ดีมากอร่อยมากใครที่ชอบกินอาหารใต้ต้องมาแน่ๆถ้าเกิดแวะมาแถวเมืองทองนะฮะหรือว่าตั้งใจจะมากินก็ได้อาหารใต้ทุกอย่างคือเนก้าพูดเลยว่าอร่อยอร่อยมากจริงหูยเผ็ดครับผมใครมาร้านนี้แล้วก็บอกว่าดูจะมาจากรายการอาหารหัวเล็กฮะลด 10% พี่ไม่ต้องห่วงคนรู้มีเยอะโหยเยอะอยู่จริงๆร้านที่แจ็คแนะนํา3ร้านเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองทองแล้วก็จริงๆก็อยากจะขายร้านของเพื่อนตัวเองด้วยก็ด้วยแต่แบบว่าประเด็นคือมันเหมือนอร่อยจริงอยากให้มาลองอ่ะลองดูลองอีกช้อยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมีโอกาสมาแถวเมืองทองบ่อยแล้วก็ร้านอาหารมีมา
ากินกันเมืองทองเนี่ยมีร้านอาหารดีๆเยอะแยะมากมายที่แจ็คบอกจริงครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแจ็คมากที่มาเป็นการรับเชิญให้แล้วก็พาเรากินเป็นเทปแรกแต่ทำรายการมานะที่ไม่มีการเตรียมตัวเชื่อใจแขกรับเชิญมากๆให้ผมพูดปิดแบบที่คุณสอนผมนะไหนลองดูครับคุณผู้ชมครับต้องลาไปก่อนแล้วก็ผู้ชมรายการอาหารอเล็กของเรานะครับอาหารของอเล็กอาหารของอเล็กนะครับผมก็คืออย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดกระโปรงกดเพียงแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูความน่ารักของอเล็กเพราะเขาเป็นคนน่ารักนะคือสำหรับคำพูดคำจาคำหยาบอะไรเนี่ยเด็กดูนะครับก็มันเป็นอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำตามแบบพี่แจ็คเพราะพี่แจ็คเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่พี่อเล็กเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนี่นี่เด็กๆดูคือเด็กดูแบบแม่ไม่อ้วนนี่หยาบจังแต่พี่อเล็กเป็นคนน่ารักขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมดูนะครับอาหารของอเล็กเรื่องกินเราจริงจังแดกแม่งให้หมดเลยสัตว์วันนี้ก็ขอบคุณแจ็คมากอีกรอบนึงครับผมสร้างสีสันให้พวกเรานะครับผมสำหรับ EP หน้าผมจะพาไปไหนนะครับไปกินอะไรไปทำอะไรอย่าลืมติดตามอาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจังสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมปิดแบบเดิมปิดเลยไม่ต้องลง